ที่ปัญหาเรื่องของบ้านพักตุลาการที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้วครับโดยรัฐบาลครับก็กำลังเตรียมหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ส่วนจะรื้อหรือไม่และจะทำอย่างไรต่อไปนะครับก็จะให้คนในพื้นที่ร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมครับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5จังหวัดเชียงใหม่ครับว่าขณะนี้กำลังรอให้รัฐบาลเห็นชอบจัดหาสถานที่สร้างบ้านพักตุลาการแห่งใหม่จากนั้นก็จะต้องหาพื้นที่ใหม่ให้ทันทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางไว้แล้วนะครับว่าจะต้องยึดหลักความเหมาะสมและความถูกต้องตามกฎหมายครับส่วนที่มีอัยการนะครับเสนอว่าสามารถยกเลิกโครงการและก็สัญญาการก่อสร้างได้โดยใช้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจากการหารือเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เสนอตั้งคณะกรรมการเรื่องบ้านพักมาเพื่อพิจารณาเรื่องหน้าที่และองค์ประกอบครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1-2 วันนี้โดยจะแบ่งคณะอนุกรรมการเป็น2ชุดเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศการจัดทำป่าให้สมบูรณ์การดูแลสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะทำให้คนในพื้นที่เป็นผู้พิจารณานะครับว่า อย่างรอบคอบครับโดยให้หลักการใหญ่ๆนะครับในเรื่องของการเห็นชอบที่ตรงกันเหลือแต่แนวทางในการปฏิบัติที่คนในพื้นที่จะต้องร่วมกันหาทางออกต่อไปครับส่วนจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในด้านใดได้นั้นก็ยังไม่ทราบครับแต่ขณะนี้ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีผู้ที่เข้าไปอาศัยแน่นอนครับ